โอเคนะฮะรอบ4ทีมสุดท้ายคู่ที่2ครับใครจะเป็นคนที่เข้าไปชิงครับก็จ้างเป็นฝ่ายได้เลือกก่อนครับอยู่ทางฝั่งด้านล่างแล้วหยิบในกบเป็นตัวแรกครับคุณวินเซนต์ครับหยิบนัวมาครับนัวจะมาเข้าโป้ใครครับนัวมาเข้าโป้กับเมดูซ่าครับยิงแรงๆครับยิงแรงรับเนโกโวโตหยิบลีโอมาครับมาขวางเอาไว้ครับแล้วก็หยิบมารีน่าครับ2ตัวหยุดกับซี่โจมตีครับมีนัวคอยบัฟเอาโบรดี้มาครับแล้วก็ไพโรแน่นอนครับเกมนี้ไพโรได้เก็บเกตแล้วก็ได้ใช้ทําให้ตายแล้วกําลังจะเริ่มการแข่งขันแล้วครับเกมนี้ครับคุณก๊อตจังจะอยู่ทางด้านขวาครับคุณวินเซนต์จะอยู่ทางด้านซ้ายเนโกของก๊อตจังปาสอดไปก่อนครับกลายเป็นมารีน่ามายืนแทงไคโรสับมาจังหวะนี้โบดี้กระแทกไม่ได้ครับโดนขวางเอาไว้ครับยังไงครับมารีน่าเดินสับกันไปโบดี้สับกระแทกกันมาเป็นลีโอที่รับดาเมจให้อยู่ครับจังหวะนี้มารีน่ากดหยุดเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วครับเป็นฝ่ายได้โจมตีก่อนเมดูซ่าได้เก็บเกมพิปจังหวะนี้กำลังจะหยุดครั้งที่สองแล้วก็เนี่ยครับเขาโบกการหยุดแบบได้ผลพวดๆครับมารีน่าได้อันติเร็วแบบนี้ได้เปรียบสุดๆครับแล้วกำลังจะเป็นคุณวินเซนต์ที่ได้เปรียบหรือเปล่าไงวัวโตคุณไปด้านหลังแล้วอันติเนโกมาเนี่ยเปลี่ยนเกมด้วยจูบูครับลูมิน่าติมาล่วงไปอีกเหมือนกันครับล่วงไปเกือบหมดแล้วเหลือไพโรตัวเดียวไม่รอดแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นคุณวินเซนต์เก็บไปก่อนในเกมแรกครับคอมโบ2หยุดครับแล้วก็หยุดได้จังหวะได้เหมาะเหม่งมากครับหยุดต่อเนื่องของมารีน่าและเมดูซ่าครับToday is a good day to die. โอเคครับตอนนี้มาถึงเกมที่2ครับหาฝั่งคุณก็จ้างหยิบมารีน่าและกริมมาครับมารีน่ากับกริมแล้วก็กาเบียวครับในการเดียวกันครับทางฝั่งทีมคุณวินเซนต์ครับหยิบนาโอมิอูดอและลิลิทมาครับคอมโบเวทแรงๆครับหาฝั่งคุณวินเซนต์หยิบบัฟฟาโลมาขวางไว้ครับเป็น3ตัวแทงฮะ3ตัวแทง2ตัวหยุดและตัวสุดท้ายของคุณก็จังจะเป็นอะไรทางฝั่งคุณวินเซนต์เปิดแผนมาแล้วครับเป็นโบดี้กับไพโรครับไพโรได้ใช้ท่าไม่ตายค่อนข้างชัวร์ครับมีโบดี้มาช่วยเก็บๆแบบนี้โอเคครับตอนนี้เริ่มต้นกันแล้วครับไพโรกดทับกันมาครับพยายามจะทำลายเกาะของบาบาโร่กระโดดสับกันไปครับอูดอสตันได้สวยครับอูดอของทางฝั่งคุณบัตจังยังไม่ได้ออกอาวุธเลยสตันกลับมาเหมือนกันครับเซนทอครับบาบาโร่พยายามจะสตันเอาไว้กิมพยายามจะฮิวเลี้ยงเพื่อนครับแต่เหมือนจะฮิวไม่ทันครับเจ็บหนักเหลือเกินโดนสตันแถมกำลังจะล่วงได้อันตีก่อนสับจึ๊กล่วงไปครับโบดี้ล่วงไปก่อนแต่ไพโรได้อันตีไปแล้วครับยังไงครับอูดอฉีกกาเบียวไว้ปื้มไอโลกระโดดไปด้านหลังพยายามจะสับสับแล้วฉีดฉีดฉีดแต่อย่างนี้ครับแนวมิติดป้ายอยู่เหลือ2ตัวรอดยากแล้วครับจังหวะนี้กำลังจะตกรอบ4ทีมแล้วปิดบัญชีด้วยนาโอมิฮะเรียบร้อยครับเป็นวินเซนต์ที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ